สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นท่านผู้ชมนะคะอาจจะเคยมีปัญหานะคะเวลาปอกกล้วยดิบๆค่ะจะมียางเหนียวๆติดมือนะคะล้างออกก็ยากวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากนะคะตามมาดูกันได้เลยค่ะปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะรู้สึกเหนียวมือมากเลยค่ะมันจะเป็นเหนียวๆหนึบๆนะคะเคล็ดลับในการล้างนะคะง่ายๆก็คือใช้น้ำมันพืชเก่านะคะที่เราเก็บไว้เนาะที่ของที่เราทอดแล้วนั่นแหละค่ะเราก็เอามาล้างแล้วก็ชะโลมมือให้ทั่วเลยค่ะถูนะคะให้ทั่วเลยกับมีดเราก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะใช้น้ำมันทาให้ทั่วเลยระหว่างที่เราถูนะคะยางกล้วยที่ติดมือนะคะก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะต่อไปค่ะเราล้างน้ำเปล่านะคะมันอาจจะยังมันๆมานะคะเราใช้น้ำยาล้างจานธรรมดาค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะถูไปที่มือค่ะแล้วก็ที่มีดนะคะใช้วิธีเดียวกันยางกล้วยนะคะก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะพอล้างสะอาดดีแล้วนะคะเราก็ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งเพียงเท่านี้ค่ะมือเรานะคะก็จะเอี่ยมสะอาดไม่มียางกล้วยติดมือเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ